จินตนาการดูนะครับว่าเรามีชื่อของเราอยู่บนดาวอังคารแหละครับแต่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณขึ้นไปดาวอังคารแล้วเอาปากกาเพอร์มาแนนต์ไปเขียนบนหินดาวอังคารโนพลเคยมาอยู่ที่นี่แล้วโนพลมาเยือนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะแต่ผมกำลังพูดถึงเจ้าตัวนี้แหละครับตัวนี้เนี่ยเป็นบอร์ดดิ้งพาสครับเหมือนกับตอนที่เราจะขึ้นเครื่องบินเลย wow. แต่ตัวนี้เป็นบอร์ดดิ้งพาสสำหรับไปดาวอังคารโดย NASA นะครับแต่เราไม่ได้ไป NASA จริงๆนะครับเพราะว่า NASA เนี่ยเปิดให้เราลงชื่อไปดาวอังคารแล้ววันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการส่งชื่อเราไปดาวอังคารส่งยังไงเลยครับสวัสดีครับผมพลครับและนี่คือเซซายครับวันนี้ครับเราอยู่กับเรื่องราวของการส่งชื่อของเราทำบอร์ดดิ้งพาสแบบนี้นะครับไปยังดาวอังคารครับซึ่งตอนนี้นะครับเว็บไซต์ของ NASA ครับได้เปิดโอกาสให้เราสามารถส่งชื่อเราบินไปสู่ดาวอังคารได้เลยนะครับซึ่งลิงก์การลงชื่อเนี่ยผมจะใส่ไว้ที่ description ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเว็บ Send Your Name to Mars นะครับของโครงการ Mars 2020หรือโครงการที่ NASA จะไปดาวอังคารในปี2020นั่นเองครับครับและนี่คือเว็บไซต์ของ NASA นะครับที่จะให้เราเนี่ยสามารถส่งชื่อและนามสกุลเรานะครับและสร้างบอร์ดดิ้งพาสแบบนี้นะครับเพื่อไปยังดาวอังคารเลยครับและนี่ก็คือช่องที่ไว้สำหรับช่องใหญ่ๆตรงนี้เลยฮะช่องไว้สำหรับใส่ชื่อจริงและนามสกุลจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่ดูละกันนะฮะนี่นะฮะใส่ซิชื่อไปนะฮะเซซายไทยแลนด์นะฮะผมมาจากประเทศไทยฮะแล้วบอกว่าเป็น YouTube Science ส่งชื่อช่องไปนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะให้กรอกประเทศที่เราอยู่แน่นอนครับเราก็ต้องกรอกประเทศไทยแน่นอนครับแล้วก็ไถมานะครับหาไทยแลนด์เลยนะครับและใส่ postal code หรือรหัสที่เป็นรหัสไปรษณีย์นะครับก็แล้วแต่บ้านของแต่ละคนครับและใส่อีเมลเข้าไปครับก็ icsi@gmail.com ติดต่อสปอนเซอร์ได้นะครับแค่นั้นครับเราก็กดตรงนี้เลยครับว่า send my name to mars ปุ่มตรงนี้นะฮะนี่ฮะปุ่มตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยแต่ไม่ได้กดหน้าจอแบบนี้นะครับ huh? ใช้มาส์คลิกนะครับมุกอะไรของเราเนี่ยฮะ หลังจากนั้นแล้วครับเราก็จะได้บอร์ดดิ้งพาสแบบนี้แหละฮะดูนะฮะเนื่องจากผมขี้เกียจทำการแคปเจอร์หน้าจอนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะแค่นี้เองครับเราก็ได้บอร์ดดิ้งพาสนะครับที่เป็นชื่อของเราหรือว่าช่องเราแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถเซฟได้เลยนะครับแค่นั้นเองครับเราก็สามารถสร้างบอร์ดดิ้งพาสไปยังดาวอังคารส่งชื่อของเราไปยังดาวอังคารได้แล้วนะครับคราวนี้ครับเรามาพูดถึงตัวโครงการมา2020ของ NASA กันหน่อยดีกว่าครับโครงการมา2020ครับเป็นโครงการที่ NASA เนี่ยจะไปยังดาวอังคารนะครับโดยช่วงเวลาของการปล่อยนะครับจะอยู่ในช่วงวันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่5สิงหาคมในปี2020นะครับและคาดว่าจะแลนดิ้งที่ดาวอังคารเนี่ยในวันที่18กุมภาพันธ์ปี2021นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ของ NASA นะครับภารกิจของตัวนี้นะครับก็คือการส่งรถสำรวจนะฮะไปทำการสำรวจที่ดาวอังคารแหละครับจากเว็บไซต์นะครับเขาได้กล่าวว่าโครงการมา2020เนี่ยเป็นโครงการของ NASA ที่จะทำการสำรวจดาวอังคารนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะค้นหาและตอบคำถามสำคัญนะครับเกี่ยวกับชีวิตที่อยู่บนดาวอังคารเลยครับซึ่งนอกจากภารกิจนี้นะครับจะทำการค้นหาว่ามีสัญญาณใดที่จะทำให้มีชีวิตอยู่บนดาวอังคารได้ในอดีตนะครับแต่ยังคงหาถึงชีวิตเล็กๆที่อาจเคยอยู่บนดาวอังคารนะครับโดยจะใช้รถสำรวจนะครับผมเป็นโรเวอร์แบบนั้นไปนะครับนี่ก็คือคร่าวๆเกี่ยวกับโครงการนี้เลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บของ NASA ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งภารกิจนี้ครับจะมีความยาวนะครับอยู่ประมาณ1ปีแต่ไม่ใช่1ปีของบนโลกนะครับเป็น1ปีของดาวอังคารครับซึ่งมีเวลาประมาณ687วันบนโลกแหละครับข้อมูลทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ของ NASA ด้วยนะครับแต่ใครนะครับที่อยากจะมีบอร์ดดิ้งพาสแบบนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ในด้านล่างเช่นเดียวกันครับผมครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราครับแล้วกดดูคลิป2คลิปนี้เลยคลิปบนคือคลิปล่าสุดของช่องเราและคลิปล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับและกดกลมๆ Subscribe ตรงนี้เลยครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากพวกเราเซซายวิทยาศาสตร์ที่สนุกยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ